เพื่อนเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคคุณหมอชนน่านศรีแก้วและคณะที่ให้เกียรติมาต้อนรับอย่างอบอุ่นผมและคุณดงอัตชัยวันนี้กลับมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่ด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นด้วยความรู้สึกว่าในสถาบันพรรคการเมืองทั้งหลายในขณะนี้มีพรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศได้ผมรู้จักคุณหมอชนน่านรู้จักกรรมการบริหารพรรครู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่ทำงานเบื้องหลังให้กับพรรคทั้งคิดนโยบายทั้งช่วยขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆเป็นติ้งแต้งบุคคลนี้ผมรู้จักพอประมาณและมีความเชื่อมั่นว่าท่านเหล่านี้กำลังทำงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาประเทศในวันข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นผมจึงกลับมาพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนอกจากความศรัทธาในเรื่องฝีมือการบริหารราชการแล้วผมเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่มีจุดยืนฝั่งประชาธิปไตย 100% นะครับไม่เคยสั่นคลอนไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยหนีไปไหนนะครับต่อสู้ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยมายาวนานถึงแม้ถูกกระทำอย่างไรพรรคเพื่อไทยก็ยังต่อสู้จนถึงทุกวันนี้นะครับขอเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับว่าพวกผมเองเป็นแกนนำเสื้อแดงไม่ว่าคุณณัฐวุฒิใส่เกลือคุณวิริการมุสิกพงศ์นายแพทย์เวงตัวจิราการคุณวิภูลแสลงพัฒนาภูมิไทยคุณวชัยเหมะคุณชินวัฒนาบุญพาสคุณสำเริงประจำเรือนะครับคุณพระชัยไพบูลย์ท่านเหล่านี้เป็นท่านที่เป็นแกนนำเสื้อแดงที่ทำงานร่วมกันมายาวนานต่อสู้เพื่อไทยมาด้วยกันวันนี้ทุกท่านได้ประกาศตัวมาช่วยพรรคเพื่อไทยนะครับในการขับเคลื่อนทางการเมืองช่วยกันเพื่อหาเสียงเลือกตั้งในวันข้างหน้าเพื่อพรรคเพื่อไทยได้ชนะการเลือกตั้งอย่างแลนด์สไลด์นะครับแต่ว่าท่านเหล่านั้นที่ผมเอ่ยชื่อไปแต่ละท่านต้องคดีความทางการเมืองเนื่องจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทำให้ต้องโทษจำคุกถึงที่สุดแล้วเลยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถมาสมัครสมาชิกณวันนี้ได้แต่ทุกท่านก็พร้อมที่จะร่วมมือกันช่วยกันทำงานเพื่อพรรคเพื่อไทยในวันข้างหน้านะครับส่วนผมเองถือว่าโชคดีที่ถึงแม้มีคดีหลายคดีแต่ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับก็เลยมีสละที่จะมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้นะครับวันนี้ก็เลยกลับมาพรรคเพื่อไทยบ้านหลังเดิมเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยชนะการเลือกตั้งเพื่อแลนด์สไลด์ให้จงได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะทางท่านอดีตส.ส.ก.แก้วพิกุลทองค่ะนั่นคือคำยึดมั่นนะคะที่ได้ประกาศกับพี่น้องประชาชนลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญพี่โด่งค่ะอัธชัยอนันตเมธได้กล่าวถึงความรู้สึกในวันนี้ด้วยค่ะก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าชลน่านนะครับขอบคุณพรรคเพื่อไทยขอบคุณทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ในเพื่อไทยที่ให้เกียรติผมในวันนี้นะครับจริงๆไม่มีงานแถลงข่าววันนี้เนี่ยผมก็เป็นสมาชิกเพื่อไทยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะสมัครอย่างเป็นทางการหรือไม่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่พรรคเพื่อไทยก่อนที่จะโดนยุบหลายต่อหลายพรรคเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อเราก็ผูกพันกันนะฮะในเรื่องของชะตากรรมคือเพื่อไทยเนี่ยกับประชาชนไทยกับผมเนี่ยนะฮะร่วมชะตากรรมกันมาโดยตลอดตั้งแต่รัฐประหารปี49นะวันไหนประชาชนไทยนะมีขาขึ้นเพื่อไทยก็ได้เป็นรัฐบาลอยู่ในเวลานั้นเวลาไหนที่เพื่อไทยตกต่ำนะโดนยุบพรรคโดนรังแกเห็นไหมฮะประชาชนไทยก็ย่ำแย่ตามกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อร่วมชะตากรรมกันเช่นนี้ก็มองไม่เห็นนะฮะว่าจะเป็นสมาชิกพรรคอื่นไปได้อย่างไรนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งที่ผมเป็นสมาชิกพรรคที่นี่เหตุผลข้อที่สองด้วยตัวเลขครับตัวเลขที่หนึ่งก็คือหนี้สาธารณะของประเทศไทยเวลานี้ซึ่งมันเลวร้ายมากนะครับขณะนี้หนี้สาธารณะนี่เราก็รู้กันดีแล้วนะฮะว่าทะลุ 60% ไปแล้วเป็นตัวเลขแห่งความปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าทะลุตัวเลขแห่ง